จะบอกว่านายอ่ะไม่เหมาะที่เป็นแฟนหรอกไม่เหมาะที่เป็นเพื่อนเรามากกว่าไม่ธนบัตรเข้ามาบอกอะไรกับเราก็บอกว่าชอบไงมันนานแล้วแม่22 ปี22ปีนะม .4 ม .4 นะสายสายสายเขาจำไม่ได้โอ้ถ้าคำพูดใดมันอาราบาเซไนこの僕の愛たまにはありすぎたりすることもあるけど สวัสดีครับปืดวันนี้เราก็จะมาร้านสรุปร้านจะชื่ออะไรเนี่ยโอลาลาพิซซ่าคอฟฟี่นะฮะมีเมนูเด็ดอะไรบ้างครับเนี่ยพิซซ่าชีสเยิ้มเท่าไหร่เนี่ยงั้น79เดี๋ยวกินนี่เลยนี่นะมีเมนูพิซซ่าก่อนเมนูพิซซ่าก็จะเป็นพิซซ่าพิเมียนะฮะเราคงเอาแบบ79แหละไม่เพิ่มชีสอ่ะก็มีหลายไส้รอดูแล้วกันเราว่าเราจะเอาไส้กรอกเวียนนานี่แหละเค้กไส้กรอกเวียนนานะครับกับเป็นคาปูชิโน่แล้วก็โอเคเดี๋ยวสั่งเลยบูฟส์เอาพิซซ่าไส้กรอกเวียนนานะฮะแบบ79 บาทธรรมดาครับกับคาปูชิโน่เย็นธรรมดาครับผมเดี๋ยวสัมภาษณ์เจ้าของร้านด้วยนะฮะมีรอสัมภาษณ์คิวนะฮะแล้วเจ้าของร้านอันนี้คือคาปูชิโน่เย็นคาปูชิโน่เย็นนะฮะเดี๋ยวไปให้สัมภาษณ์อีกรายการนึงโอเคครับเอาจริงสิโดน2รายการเหรอเนี่ยคาเฟ่หรือคาเฟ่เนี่ยคาเฟ่คาเฟ่โอเคเดี๋ยวเราจะกินเลยนะฮะอันนี้เป็นเวอร์ชั่นไม่ชิปไม่เยอะเพราะว่าไม่มีตังค์ไว้ตอนที่ช่วงแบบปลายเดือนนะฮะคิดดูว่าไม่มีแม้กระทั่งจะจ้างผู้ช่วยมาถ่ายชีวิตอนาถมากนะสิ้นเดือนนะโอเคเฮ้ยแต่มันยืดจริงว่ะนี่ขนาดไม่ได้แบบเป็นแบบอันนี้เป็นเวอร์ชันไส้กรอกวินนานะครับเดี๋ยวนี่คือกัญชาครับจริงๆคืออะไรเนี่ยมันคือออริกาโน่นะฮะแต่ผมว่ามันเป็นกัญชาแบบหนึ่งนะทำไมไม่ใช้กัญชาไปเลยอ่ะจะได้แบบขออนุญาตให้เสร็จเลยโอเคนะครับแคนโน่นะครับเราก็เล่นไม่ถูกหรอกเราก็เล่นเป็นกัญชาเสมอนะครับเอาอ่ะ
ฮะแบบไม่อ้วนอ๋อสบายมากแบบไม่อ้วนโอเคต้องมีเราด้วยหรอฮะต้องมีเราด้วยก็เรามันเป็นกึ่งรีวิววีบล็อกก็คือแบบแล้วประมาณว่าเราแบบเรามาเที่ยวจริงๆอะไรประมาณเนี้ยแล้วนี่ทำร้านมากี่ปีเนี่ยเปิด24 ธันวา24 ธันวาเดี๋ยวจำได้ไหม24 ธันวาตอนนี้เท่าไหร่วันนี้19 กรกฎาเป็นทั้งหมด7 เดือนแล้วกรกฎาคมสิงหาคมกันยาตุลาพฤศจิกายนธันวา5 2 7 เดือนโอเคขายใกล้ไปบ้างไม่มันไกลประมาณก็ไม่มีไม้ไงมันขี้เกียจต่อไม้อะแค่นั้นแหละก็เลยอร่อยไหมจากใจจริงๆเฮ้ยจากใจจริงๆอร่อย อันนี้บอกเลยกินเรียบถ้าเพิ่มชีสนะโอ้โหเยอะกว่านี้ถ้าเพิ่มชีสจะไม่มีตังค์กลับบ้านครับไม่จริงระดับอาจารย์ธนาคารนะฮะไปมายากไหมถ้าเป็นคนมีรถน่าจะสบายๆถ้าเป็นพวกแบบเช็ดหน้ารถเมย์มาก็จะได้หนึ่งต่อเดียวเราอยู่หลังเรียนไงอันนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าเป็นเพื่อนสมัยเรียนของแคดดี้เองนะครับแบบว่าตอนนั้นน่ะตอนที่เข้ามาม.4ใหม่ๆอ่ะผมจีบเธอด้วยนะฮะดูความสวยของเธอสิผ่านมาแล้ว22 ปีนะฮะยังสวยอยู่เราจะไม่ถ่ายใกล้นะฮะอันนี้คือคำบอกใจคำบอกใจนะฮะก็เขาเป็นเจ้าของวลีเด็ดที่ผมมักจะโพสใน Facebook เสมอๆครับว่ายังไงนะสำนั้นประมาณนั้นเขาจำไม่ได้แล้วเราเป็นคนโดนพูดแล้วจำแน่นเลยอะไรอ่ะเออะไรนะจะบอกว่านายอ่ะไม่เหมาะที่เป็นแฟนหรอกไม่เหมาะที่เป็นเพื่อนเรามากกว่าไม่ธนบัตรเข้ามาบอกอะไรกับเราก็บอกว่าชอบไงก็โหชอบไงโหดูความที่มันแบบมันนานแล้วแหละ22 ปี22ปีนะม .4 นะฮะใสอืมนิชานะแล้วก็หลังจากนั้นมาผมก็จีบสาวไม่ติดเหมือนเดิมนะฮะยังไม่มีแฟนใช่ไม่มีแฟนยังเหมือนเดิมเพราะอะไรเขาเข้าใจว่าเราเป็นเก๋งอะไรประมาณนี้เราก็พยายามใช่เราเป็นโรคสันหัวสูงหรือเปล่าก็ไม่น่านะที่แฟนก็ดีไปไหนก็สบายดีใจนะที่ได้มารีวิวร้านเพื่อนด้วยนะดีใจเหมือนกันจะแบบเฮ้ยเราจากอะไรนะไอ้มีตติ้งวันนั้นก็หลายปีอยู่นะมีตติ้งตอนไหนไม่ค่อยได้ไปกับใครไอ้ที่โอ้สมัยโบราณที่โอ้อะไรพวกนี้ที่ตรงเรืออะไรวะกระท่อมเออกระท่อมของมันนะโอก็เคยมานะเหรอโอกับโพสมิสเตอร์สมโพสนี่ตอนนี้ก็เป็นฝั่งเป็นฝาเรียบร้อยแล้วนะฮะน้องอะไรนะฝั่งโอไม่จำไม่ได้กันแต่ที่จะขยายร้านไหมครับอันนี้เก็บเงินก่อนเก็บเงินก่อนนะฮะอยากให้เมนูเยอะกว่านี้แต่ว่าเราทำคนเดียวมันไม่ไหวเป็นทั้งเจ้าของร้านแล้วก็เป็นทั้งลูกจ้างอ๋อหรือว่าเป็นเชฟด้วยนะก็เป็นทั้งของร้านเชฟแล้วก็หมดเลยนะฮะก็ประหยัดดีเนาะไม่ต้องจ้างแต่ว่าเหนื่อยนะเหนื่อยไม่ค่อยได้หยุดแต่ถ้าวันไหนไม่สบายก็ไม่ไหวก็หยุดคือไม่มีวันหยุดแต่ว่าเอาที่ต้องอยู่ไหวก็อยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นงานแบบมันเป็นธุรกิจส่วนตัวมันก็จะประมาณนี้แล้วลูกค้าของเราส่วนใหญ่จะเป็นประมาณไหนอะทุกกลุ่มเลยอะทุกกลุ่มนักเรียนนักเรียนพนักงานบริษัทพนักงานบริษัทครอบครัวแล้วก็อายุแบบว่า40-50ขึ้นไปก็ค่ะก็ชอบแต่ที่ของเขาเท่าไหร่มันไม่เผ็ดมั้งเขาเลยกินได้รสชาติแต่รสชาติโอเคนะเรากินแล้วมันก็แบบเฮ้ยมันไม่เลี่ยนเวอร์บางเจ้าแบบมากๆไม่ได้เขาจะผสมแป้งหรอแป้งนุ่มโอเคThank you ครับชอบนะครับคลิปนี้นะครับกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งนะฮะ
ล่างข้างบนนี้ได้เลยนะครับถ้ามีอะไรขัดตกบกพร่องไปจะบอกว่าต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งครับแล้วก็อย่าลืมบอกไปด้วยว่าพลาดตรงไหนจะได้แก้ตรงนั้นนะฮะแล้วก็ในส่วนของผู้สนับสนุนของเรานะครับร้านนะฮะโอ้ละลาพิซซ่าแอนด์คอฟฟี่นะฮะละแหงนะฮะลาบแก้วปทุมธานีครับเพื่อนก็ลองไปดูนะฮะก็ผมทานมาแล้วอร่อยนะครับอย่าลืมไปกินละกันนะครับร้านเพื่อนผมด้วยขอบคุณที่ดูนะครับขอบคุณมากๆเลยสวัสดีครับ